สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับก็มาพบกันนะครับกับผมเก่งปันพ่อโสธรนะครับผมก็จะมาพาเพื่อนๆพี่ๆนะครับนำมาชมพระสองพระนะครับพูดคุยกันเรื่องพระกันเช่นเคยนะครับก็วันนี้นะครับจะพาเพื่อนๆพี่ๆนะครับนำมาชมมาส่องนะครับเป็นสิงห์งาแกะนะครับหลวงพ่อกวยนะครับปี2521นะครับนี่นะครับเนาะก็เลี่ยมเดิมๆนะครับแท้ดูง่ายดีนะครับเนาะนี่นะครับเนาะนี่นะเพื่อนๆพี่นี่นะครับปี21นะครับเลี่ยมนะครับเลี่ยมอะไรก็ถึงยุคนะครับเนาะเนื้อหาของงาแกะก็ถึงยุคนะครับเนาะดูง่ายครับนะครับเดี๋ยวเราก็นะครับเช่นเคยนะครับเรามาดูแนวทางการเล่นหากันนะครับตามสบายๆนะครับง่ายๆสบายๆตามช่องของเรานะครับผมนะ นะครับก็นี่นะเป็นไงพี่แนวทางการเล่นหานะครับก็คืออยากให้รู้คุณค่าของสิ่งนั้นนะครับว่าเออเขาเล่นนะครับเนาะเขาเล่นเขาไม่ว่าจะเป็นเหมือนสแตมเหมือนเหรียญบักเก่าเหมือนเหรียญอะไรอย่างนี้นะครับความหมายแค่นั้นเองนะครับเนาะแต่ก็นะครับแท้เคนะครับเรามาดูที่พระนะครับมันเป็นอะไรแค่นั้นเองนะครับผมนะนี่นะครับเนาะเห็นไหมครับนี่นะนะครับก็เลี่ยมเดิมๆจะควัดนะจะเป็นประมาณนี้นะครับผมนะปี21นะครับผมนะนี่นะคุณพี่เนี่ยสิงงาแกะนะครับผมเนี่ยนะครับหลวงพ่อกวยนะครับปี21นะครับรู้สึกจะเป็นรุ่นผู่พัทสีมานะพี่นะก็ประมาณนี้นะครับเนาะก็เล่นทั่วไปครับไม่มีนะครับเนาะไม่ใช่แบบเล่นบางกลุ่มเล่นบางก๊กไม่ใช่นะครับนะจีพระเว็บยงเว็บยูเว็บพระอะไรเล่นทั่วๆไปนะครับผมนะเนี่ยเว็บยูใช่ไหมครับก็เล่นทั่วๆไปนะครับผมนะอันนี้คือแนวทางการเล่นหานะครับ นี่นะครับคือนะครับเนาะไม่เว้นแม้แต่นะครับเว็บท่าประจันก็เล่นนะครับอันนี้ก็เล่นทั่วๆไปนะครับนี่ไหมครับเนาะหลวงพ่อกวยนะครับ2521นะครับ สีเดียวกันเลยนะครับเลี่ยมสีเดียวกันเลย นะครับพี่นะครับแล้วก็นะครับเนาะที่บอกว่าเห็นไหมครับเว็บท่าประจันนะครับเห็นไหมครับไปออกบุกออกบัตรนะครับเนาะนี่ สิงห์งาแก่หลวงพ่อกวยนะครับโคศิตารามนะครับ2521นะครับผูกไอ้ฝั่งลูกนิมิตนะครับฝั่งลูกนิมิตนะครับชัยนาทนะครับผมนะนี่นะนะครับนี่เหมือนมีในหนังสือด้วยนะครับผมนี่นะนี่นี่นะครับผมก็นะครับประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นสีอื่นนะครับเห็นไหมครับก็มีหลายสีนะครับแล้วพอเลี่ยมเขาก็มีหลายสีเห็นไหมครับแต่ก็เป็นนะครับเลี่ยมอย่างนี้ก็หลวงพ่อกวยนั่นแหละเห็นไหมครับนะอันนี้ก็บอกกล่าวกันนะครับเนาะด้วยความแบบชัดเจนนะไม่ผิดครับชัดเจนและจริงใจนะครับว่ามันเป็นสไตล์ของช่องเราแล้วกันนะครับนะที่ผมจะนำเสนอนะครับก็คือจริงใจนะครับและชัดเจนนะครับมันง่ายๆเท่านั้นแหละนะครับง่ายๆอย่างนี้แหละนะครับเนาะมันไม่ต้องเป็นคอนเทนต์อะไรยากมากมายนะครับเนาะที่มันลำบากตัวผมเองนะครับเนาะนะครับก็นะครับอ่ะก่อนจะไปลงกล้องส่องกันนะครับก็ขอสักหน่อยนะครับนะก็พอดีมีเพื่อนๆพี่คอมเมนต์มานั่นแหละนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับผมไม่ได้เบอร์ชื่อเขานะครับเนาะเพราะพี่คอมเมนต์มาติชมก็ขอขอบคุณนะครับแต่ผมก็ขอชี้แจงเท่านั้นเองนะครับก็คือนะครับพี่คอมเมนต์มาประมาณนี้นะครับว่านะครับก็พูดดีอะไรก็ขอขอบคุณนะครับแต่มันแนะนำว่ามันมีความยืดเยื้อนะครับเนาะมันมีความยืดเยื้อนะครับเนาะก็นะครับนะครับคือนะครับผมอะผมมีชีวิตประจำวันผมนะครับคือผมมีบริษัทต้องดูแลครับนะครับแล้วก็มีต้องแบบไปพบลูกค้าต้องดูแลงานในบริษัทนะครับเนาะแล้วก็นะครับคือลูกผมเล็กครับนะครับลูกผมเล็ก2คนนะครับก็มีป.1คนนึงกับป.4คนนึงนะครับเนาะนะครับคือชีวิตประจำวันผมอะนะครับก็คือเช้าไปส่งเด็กผมพูดถูกไหมครับเช้าไปส่งเด็กแล้วก็รับแล้วก็เย็นไปรับเด็กตอน16:00 นะครับก็คือผมอาศัยช่วงนี้นะครับช่วงไปส่งเด็กกลับมาบ้านประมาณ8:30 นะครับเนาะรีบถ่ายคลิปนะครับแล้วก็รีบไปพบลูกค้านะครับเพราะทำบัญชีนะพี่คือคงเข้าใจนะครับมันจะมีวิ่งจดวิ่งนั่นวิ่งนี่แล้วก็ไปเอาบินไปเอาบัญชีนะครับผมต้องรีบเคลียร์ให้จบนะครับแล้วก็ไปรับเด็ก16:00 นะครับอันนี้เป็นชีวิตประจำวันนะครับของจันทร์ถึงศุกร์นะพี่นะแล้วก็นะครับ วันเสาร์นะครับ
วันเสาร์เด็กไปเรียนพิเศษนะครับเนาะวันเสาร์ต้องพาเด็กไปเรียนพิเศษก็คือผมรับส่งตลอดนะนะครับผมต้องรับส่งตลอดนะครับเนาะนะครับจันทร์ถึงศุกร์เรียนปกตินะครับเนาะแล้วก็วันเสาร์มีเรียนพิเศษนะครับเนาะวันอาทิตย์มีเรียนว่ายน้ำนะมีแล้วก็นะครับจันทร์นะครับมีเพิ่มพิเศษมาอีกนะนะครับจันทร์พุธศุกร์นะครับก็จะมีตัวเล็กนะครับป.1จะมีเรียนเตะบอลนะครับเข้าอะคาเดมี่เตะบอลนะครับก็จะเรียนสักจะเรียนตอน 5:30 นะครับถึง 20:30 นะครับที่ต้องไปนั่งเฝ้านะครับจันทร์พุธศุกร์นะครับนะครับแล้วตอนนี้เพื่อนพี่นะครับคือผมบอกเพื่ออะไรนะครับนะผมจับพระมานะครับผมก็พูดเลยนะครับที่มันต้องยืดเยื้อเพราะมันไม่มีสคริปต์นะครับคือพูดตรงๆผมไม่มีเวลาไปนั่งเขียนประดิษฐ์ประดอยคำให้มันดูแบบให้เพื่อนพี่คือถูกใจนะครับนะครับนะอ่ะนะครับนะมันก็มีแค่นี้เองนะครับเนาะมีพระครับเพื่อนพี่นะครับแล้วก็มีหัวข้อแค่เนี้ยสิงงาแกะหลวงพ่อกล้วยมันแค่นี้ครับเพื่อนพี่ที่ผมพูดมาเรื่อยๆมันเป็นพูดจากประสบการณ์พูดจากสิ่งที่มันคิดได้นะครับนะบางทีมันก็เหมือนพูดยืดเยื้อคืออะไรมันพูดวนๆซ้ำๆผมเข้าใจครับผมต้องขออภัยนะพี่นะครับมันแค่นี้เองนะครับคือถ้าให้ผมไปนั่งเขียนประดิษฐ์ประดอยคำมันไม่สะดวกผมคือผมไม่มีเวลานะพี่นะครับเอาง่ายๆสั้นๆนะครับเนาะนะครับคือผมอยากให้เพื่อนพี่นะมองที่ความชัดเจนและความจริงใจที่ผมมีให้ทุกคนนะครับเนาะนะครับคือพระเนี่ยนะครับผมคนสะสมพระนะครับนะ เพราะผมถอยออกมาจากพาณิชย์นะครับคือสายพาณิชย์มาบอกผมอย่างนั้นนะผมเคยเดินมาก่อนครับนะครับแต่ผมถอยออกมาเพราะงานการผมมันอยู่ตัวแล้วนะครับนะผมก็ขอเป็นสายสะสมแล้วกันนะครับนะแล้วก็มาให้ความรู้จริงใจกับเพื่อนพี่นะครับให้ความรู้แค่ท่านเองนะนี่นะนะครับพระผมเนี่ยนะครับเนาะผมเช่ามาครับนะครับผมสะสมครับนะครับแต่ถ้ามีคนขอแบ่งผมก็แบ่งนะครับแต่ถ้าไม่แบ่งก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะพระแท้ผมเก็บได้ผมไม่ซีเรียสนะครับนะผมไม่ใช่พระวัดใจนี่นะครับคือต้องมานะครับส่วนเท่าไหร่ก็โดนต้องรีบออกไม่ใช่นะครับนะพระครับผมเช่ามาสะสมครับนะครับแต่ถ้าเพื่อนพี่มาขอแบ่งก็คุยกันมันก็แค่นั้นเองนะครับเออนะครับนะคือนะครับผมไม่มีหน้าร้านขายพระนะครับเพื่อนคือมีคนแบบเห็นผมใน YouTube แล้วแบบเห็นพระผมเยอะนะครับก็คิดว่าผมมีร้านขายพระมีตู้ขายพระผมไม่มีนะนะครับผมเปิดบริษัทรับทำบัญชีผมไม่มีนะครับผมสะสมครับนะครับผมไม่มีร้านขายพระเหมือนกันผมไม่มีทางร้านขายพระนะครับแล้วผมก็ไม่ได้มาเน้นขายพระเห็นไหมครับผมก็พูดก็คือผมเช่ามานะผมมาเล่าสู่กันฟังนะครับเนาะว่าเออนะนะครับเช่ามาแท้ยังไงอะไรยังไงแนวทางเล่นหายังไงนะครับอันนี้มันคือเป็นสิ่งที่ผมความจริงใจและความชัดเจนที่ผมมีให้ทุกคนนะครับเนาะนะครับแต่บางคนนะครับที่แบบคือผมไม่ได้บางคนหรอกผมไม่อยากจะให้มองว่าไอ้นี่มันสูงต่ำดำขาวตัวเตี้ยฟันเหยินผมหยิกไม่ใช่นะครับคุณมองเจตนาลมให้ออกนะครับนะผมสื่อถึงความจริงใจและชัดเจนนะครับเนาะผมบอกตลอดนะนะครับ การดูพระนะครับช่องผมเนี่ยหรือตัวผมเนี่ยผมอาจจะไม่เก่งเท่าใครนะครับนะแต่ความชัดเจนและจริงใจที่ผมมีให้กับเพื่อนพี่ทุกคนนะผมมั่นใจว่าผมไม่แพ้ใครแน่นอนนะครับเออนะครับนะมันเท่านั้นเองนะครับแล้วก็คนที่แบ่งปันพระกับผมเขาจะรู้ดีนะครับเนาะมันแค่นั้นเองนะไม่มีนะครับนะอันนี้ก็คืออยากจะบอกกันนะครับเนาะความที่แบบในมุมมองของผมนะครับในเจตนารมณ์ของผมนะครับเนาะแล้วก็ความที่มันเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนี้นะครับเนาะเราบอกกันได้พี่ๆนะเราคนไทยเหมือนกันนะครับคนไทยมีน้ำใจนะครับนะครับเราบอกกันได้เราพูดจากันได้นะครับเนาะก็เหมือนพระแท้นะครับเนาะนะครับพระแท้ผมก็บอกได้เหมือนกันว่าพระแท้เพราะอะไรนะพระแท้ไม่ใช่ว่าต้องซื้อมาแพงหรือต้องเลี่ยมกอบเงินฝังเพชรกอบทองฝังเพชรไม่ใช่นะพระแท้ที่พระนะครับเจตนารมณ์มันแค่นั้นเองนะพี่นี่นะครับก็มานะครับมาลงกล้องสองกันนะครับก็ขอชี้แจงนะครับเนาะนะครับผมก็ขอบคุณพี่เขานั่นแหละที่เรียนนำมานะครับก็อยากจะชี้แจงในส่วนของผมนะครับว่าภารกิจประจำวันผมก็คือมันก็แน่นพอตัวเลยครับจะมาแบบนั่งจดนั่งเขียนแล้วก็มีทีมงานอะไรนะครับเนาะนะครับถ้ามีทีมงานอะไรมันก็คือค่าใช้จ่ายนะครับเนาะผมพูดถูกไหมครับเช่าที่ขายพระอย่างนั้นอย่างนี้มันก็คือค่าใช้จ่ายครับนะครับมีทีมงานตัดต่ออย่างนั้นอย่างนี้ก็คือค่าใช้จ่ายนะครับเนาะแล้วมันจะไปลงที่ไหนล่ะนะครับมันก็ไปลงที่พักเครื่องถูกไหมครับมันก็แบ่งปันราคาที่เบาๆไม่ได้แล้วมันก็ต้องไปขึ้นราคาพักเครื่องถูกไหมครับนะครับเหมือนซึ่งราคาสินค้าเหมือนกันนะครับเนาะนะครับ บางคนก็เรียกร้องราคาแรงขั้นต่ำต้อง500ต้อง700 400 500 700นะครับเนาะถูกไหมครับถ้าได้จริงๆนะครับได้จริงๆแล้วพ
แล้วผลลัพธ์มันจะไปตกที่ใครล่ะครับมันก็ไปตกที่ราคาสินค้าแล้วคนซื้อก็ใครครับก็ประชาชนผมก็ถูกไหมครับบริษัทเขาไม่อุ้มไว้ล่ะครับนะครับคือบริษัทเขาไม่อุ้มค่าใช้จ่ายตรงไอ้ตรงนี้ไว้ล่ะครับนะครับผมก็จะของบริษัทครับนะครับมันก็ต้องขายออกไปถูกไหมครับเหมือนค่าทำบัญชีนะครับเนาะค่าแรงลูกน้องผมขึ้นใช่ไหมครับผมก็ต้องปรับค่าทำบัญชีผมพูดถูกไหมครับเออนะครับมันมุมมองของคนมองกว้างๆนะครับมันเป็นของคนที่แบบเพราะผมนะครับเข้ากรุงเทพนะครับทำงานบริษัทนะครับเนาะ messenger sale อะไรทุกอย่างผมก็อยู่ระบบทุกอย่างจนถึงไถขึ้นมาจนถึงแบบเป็นเจ้าของบริษัทนะครับมันก็มองมุมกว้างๆนะครับที่เราจะบอกกล่าวกันนะครับผมจบแค่ม .3 พี่นะเข้า15เข้ามกรุงเทพ15จบม .3 เหมือนกันครับแต่เรามาเรียนต่อนะครับเนาะมันมีเปิดช่องทางต่างๆนะเรียนวันหยุดวันนั้นวันนี้นะครับมันก็แล้วอยู่ที่เราจะขวนขวายหาความรู้กับมันเท่านั้นเองนะครับเราก็ตั้งใจเรียนนะครับเสาร์อาทิตย์นะครับเราบางคนก็เอาเวลาไปกินเหล้าเมายานะครับมันก็แล้วแต่มุมมองของชีวิตนะครับว่าใครชอบยังไงผมไม่ว่านะครับเนาะแต่ถ้าคนที่เขาใฝ่เรียนและเขาได้ดีนะครับแล้วมาร้องโวยวายทีหลังมันก็ใช่ไหมครับเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่ผลของการกระทำนะครับเนาะถูกไหมครับเราเรียนเราก็ได้ความรู้นะครับเนาะเรากินเหล้าเราก็เมาถูกไหมครับเรากินข้าวเราก็อิ่มมันเป็นเหตุและผลหมดนั่นแหละไม่มีนะเนาะง่ายๆสั้นๆนะครับเนาะมานะครับก็ต้องขออนุญาตชี้แจงหน่อยนะครับเนาะผมตลอดนะครับผมชัดเจนและจริงใจนะครับเนาะมันเป็นหลักการใช้ชีวิตของผมนะครับเนาะนะครับก็คือนะครับง่ายๆสั้นๆนะครับศีล5นะครับถ้าถือได้ก็ถือนะครับมันเป็นยังไงดีอะนะครับมันเป็นเบสิกขั้นพื้นฐานของคนดีแล้วกันนะครับเนาะตรงๆเนาะนะครับผมถึงไม่พยายามบอกราคาที่ผมได้มาครับนะครับเพราะมันสมัยก่อนพันนี้แต่มันจะมีไอ้เรื่องพันเนี้ยนะครับเนาะถูกไหมครับนะครับแล้วพอได้มานะครับมันก็จะมีคนกดไปเรื่อยๆแหละนะครับพี่ๆนะมันไม่มีหรอกครับนะครับฐานน้อยครับที่เอ้ยอย่างนั้นอย่างนี้ต้องยากครับนะครับเราก็เช่ามาเท่าไหร่เราก็อยู่นะครับแล้วผมลงคลิปนะครับเพื่อนพี่ถามเช่าผมบอกราคาพูดคุยกันถูกคอถูกคือตรงกันนะครับผมบอกราคาตรงกันได้กันก็แบ่งกันไปมันก็แค่นั้นเองนะครับเนาะมันไม่จำเป็นต้องไปเฮ้ยมันแหมมันเช่ามา10,000เว้ยเช่ามา10,000ครับเพื่อที่จะเป็นเพดานราคาไว้นะครับเนาะมันนะครับก็อย่างที่บอกนะครับเนาะสังคมโซเชียลมันไม่ได้กว้างไม่นับนะครับคุณเอาพระมานะครับคุณเอาพระมาลงอ่ะคนขายเขาจำพระได้ไม่นะเขาจำพระได้ครับนะครับจะมาแบบนี่นะครับโอ้เมื่อวานปิดดิวมานะพี่นะ10,000นะครับแต่เช่าจริงๆเขามา2,000อย่างเงี้ยเขามองแล้วเขาจะรู้สึกยังไงครับถูกไหมครับนะมันเท่านั้นเองพี่นะมันเป็นหลักการขายอย่างหนึ่งแล้วกันนะครับเนาะมานะครับนำมาลงกล้องกันนะ นี่นะครับเนาะก็เป็นนะครับสิงห์งาแกะหลวงพ่อกล้วยนะครับปี2521นะครับเนาะนี่นะครับก็เลี่ยมเดิมๆนะครับนะแท้ดูง่ายนะครับเนาะทั้งตัวสิงห์เองทั้งเลี่ยมเก่านะครับเนาะมันก็ใช่ไหมครับนะนี่นะครับเห็นไหมครับเลี่ยมเก่านะครับเนาะงานเลี่ยมพวกนี้ก็ต้องมีตะไบนะครับเนาะตะไบเก็บงานนะครับเนาะก็เก่าดีนะครับนี่นะครับผมนี่นะครับก็เป็นงานฝั่งลูกนิมิตเนาะนะครับปี21นะครับนี่นะครับหลวงพ่อกล้วยนะครับเนาะผมนะครับพูดตรงๆนะครับนะผมเป็นคนที่แบบชอบพระเก่านะครับแล้วก็ใช้พระเก่านะครับแต่หลวงพ่อกล้วยเนี่ยผมพูดได้เต็มปากนะเป็นพระที่ดีมีประสบการณ์นะครับเพราะผมก็ใช้อยู่นะครับเป็นพระที่ผมถือว่าเป็นท่านมรณภาพปี22นะครับถ้าใจคนเล่นพระอย่างผมนะผมถือว่าเป็นพระเป็นท่านเป็นพระยุคใหม่นะครับนะอยู่หลัง2500นะครับเป็นพระยุคกลางๆยุคใหม่ที่แบบเก่งอ่ะนะครับของท่านดีมีประสบการณ์นะครับเนาะท่านแจ๋วจริงนะครับขังจริงนะครับนะครับนี่นะครับผมพระท่านน่าใช้นะครับเนาะนี่นะครับก็นะครับประมาณนี้เนาะวันวีนะครับเนาะนะครับผมก็ไม่ได้อะไรหรอกนะครับเราก็พูดคุยกันนะครับผมรู้นะครับ
คนนะครับเนาะกดติดตามกันนะครับมันก็ชอบก็ต้องก็ชอบจริตตรงกันอ่ะนะนะก็ต้องชอบนิสัยกันนะครับอันนี้มันก็เป็นง่ายๆสั้นๆนะครับเนาะคนชอบกินเหล้าเมายาก็จะมีเพื่อนกินเหล้าเมายานะครับคนชอบเตะบอลก็จะมีเพื่อนเตะบอลคนชอบเล่นการพนันก็จะมีพนันเล่นไก่เล่นกาเล่นนั่นเล่นนี่เล่นพระเครื่องมันก็อยู่มันก็คนชอบเหมือนกันหนังง่ายๆนะครับเนาะผมก็แบบบอกในความคิดในความคิดเห็นที่ผมมีนะครับเนาะก็เหมือนแบบเขาเรียกว่าเหตุผลละกันนะครับเนาะในส่วนที่ผมต้องเป็นอย่างเนี้ยที่ต้องคือต้องทำอย่างเนี้ยนะครับก็ย้ำอีกทีนะครับเนาะก็ชัดเจนและจริงใจนั่นแหละนะครับเราไม่โกหกตอแหลกันนะครับเนาะมันง่ายๆสั้นๆนะมันก็จะคบกันได้ยืดนะครับพี่ๆนะครับก็โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่ๆเช่นเคยนั่นแหละนะครับที่แวะรับชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับเนาะเป็นกำลังใจให้กันนะครับเสมอมาตลอดมานะครับก็ขอบคุณมากๆขอบคุณหลายๆนะครับเนาะแล้วก็ใครที่เข้ามาใหม่นะครับเนาะถ้าพอจะได้แนวทางพอจะได้ความรู้นะครับในการเล่นพระสะสมพระนะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์ช่องนะครับให้ผมกันด้วยละกันนะครับเนาะเป็นกำลังใจให้กันนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับนะขอบคุณครับสวัสดีครับ